ทำไรวันนี้เนี่ยเรามาอู้งานกันนอกสถานที่อีกแล้วตอนเนี้ยผมอยู่ในบ้านของพี่ชายคนนึงซึ่งปกติอ่ะทุกคนอาจจะเคยเห็นเขาอยู่แล้วในเทปน้องไม้บ้างหรือว่าเทปพี่นัตตี้บ้างแล้วมันมีสิ่งที่ล่อใจเราอยู่ที่ทุกครั้งเราอยากจะมาดูแต่ว่าเราอ่ะต้องไปทำงานในห้องอัดทำให้ไม่ได้ออกมาดูเจจะมีเพลงปะอะไรนะเจจะมีเพลงเจจะมีเพลงไหมหรอจะตามโอเคพี่โกไหมหรอเอางี้ถ้าคอมเมนต์เยอะเดี๋ยวทำเพลงไหมแล้วเดี๋ยวมาอัดห้องบ้านก็นั่นแหละวันนี้เล่าให้ฟังก่อนว่าช่วงนี้เจหันมาสะสมของเล่นเกินขนาดนี้คงรู้แล้วว่าเป็นบ้านใครอยากเข้าไปเจอเขาเขาไม่รู้ตัวว่าเรามาเขาไม่รู้แน่ๆว่าเรามาแล้วเดี๋ยวพี่แบงค์ที่ผมบอกให้เอากระเป๋ามาด้วยเอามาเปล่าเอามาเยอะเลยเผื่อหยิบของใส่กระเป๋าเอาไปขายได้เปลี่ยนเป็นมิจฉาชีพดีกว่ามิจฉาชีพไม่ใช่พิธีกรละพาเขาไปเจอพี่ชายข้างในดีกว่าไปครับบอกเลยข้างในเนี่ยคืออาณาจักรทั้งของเล่นเป็นเรียกว่าเป็นสวรรค์ของเด็กผู้ชายแล้วก็สวรรค์ของแบบนักสะสมของเล่นไปเข้าไปเจอเขากันพี่เขาไม่รู้ตัวเลยนะพี่แบงค์เงียบๆไปนะนั่นแต่เรารีบกวาดของใส่กระเป๋าทั้งหมดเลยนะมาแล้วผมบอกแล้วไงพี่ปายว่าอย่าบอกพี่กวงเขาว่าเราจะมาเราจะได้ขโมยง่ายๆเดี๋ยวเอาสวัสดีพี่กวงก่อนนี่ไงพี่กวงหรือว่าทุกคนจะรู้จักในนามของไฮโซกวงทุกวันนี้คนเขายังเรียกไฮโซกวงอยู่ไม่เรียกแล้วครับไม่เรียกแล้วนะไฮโลแทนแล้วไฮโลกวงเล่าให้พี่กวงฟังก่อนว่าช่วงเนี้ยเจอ่ะหันมาสะสมของเล่นซึ่งของเล่นที่จะมาคุยกับพี่กวงเนี่ยคือแบบิกได้เลยอยากรู้ว่าแบบิกมันต่างจากของเล่นธรรมดายังไงพี่กวงแบบิกมันมีทั้งแบบอาร์ติสต์ด้วยแล้วก็ด้วยอ๋อก็คือมองในแง่แบบการแต่งบ้านก็ได้แล้วก็เรื่องของความชอบมีทั้งเป็นการ์ตูนหนังมีศิลปินอะไรเงี้ยมันฟีลเหมือนเราซื้อรูปถ่ายอะเนาะจะมาดูกันดีกว่าพี่กวงขออนุญาตนะครับได้เลยตัวแบบิกเองอ่ะอยากถามพี่กวงหน่อยว่าพี่กวงครับซื้อมาเพราะว่าเราอ่ะอยากมีของเล่นอันนี้หรือว่าเราซื้อเพราะลงทุนตัวแรกอ่ะชอบเพราะตัวแรกคือดับพังสีขาวเราไปเดินเจออยู่ที่ชิบูย่าแล้วแบบเท่อะอันนั้นคือเริ่มแรกแต่พอซื้อมาปุ๊บสักพักแล้วก็เฮ้ยทำไมอีราคาขึ้นวะก็เริ่มเห็นว่าเอ้ยก็สนุกนี่อะไรเงี้ยหรือว่าเราซื้อมาตั้งโชว์ด้วยแล้วก็พอแบบจะขายอ้าวกำไรอีกอะไรเงี้ยอ่ะไล่ไปพี่กวงเนี่ยทุกคนจะสังเกตได้ว่ามันจะมีเหมือนเป็นแบบเนลพลาสติกใช่ไหมพี่กวงอันนี้คือแช็กกี้โอนิลอันนี้เป็นแบบขนคุกกี้มาสเตอร์คุกกี้เรื่องเดียวกับเอลโม่อ่ะใช่แล้วมีงานแบบอื่นไหมพี่ก็จะเป็นไม้เป็นไม้อันนี้เป็นไม้พันเปอร์เซ็นต์อันนี้ชื่อรุ่นว่าแอนทีคพี่กวงก่อนน้องอยู่ตรงนี้ได้จะอยากรู้ว่าสมมติอะเวลาเราซื้ออะเผื่อคนไม่เคยเล่นราคาค่าตัวมันยังไงพี่กวงมันจะมีตามไซส์ก่อน100%นี้อันนี้ก็จะเป็นแบบหลักร้อยแล้วก็พอ 400% ก็จะขึ้นเป็นแบบ 3,000 4,000 เริ่มต้นนะ 3,000 4,000 แล้วก็พอเป็น 1,000% 1,000% ก็จะเริ่มประมาณ 12,000 13,000 คุณอันนี้คือราคาเริ่มต้นราคาเริ่มต้นนะครับจากตัว400อ่ะตัวไซส์เท่าเนี้ย 3-4,000 พอคุณอัปเกรดไปเป็นตัวนี้ที่ไม่ใช่ตัวนี้ด้วยนะเป็นพลาสติกนะ 10,000 กว่า 13,000 พี่กวงผมขอเลยราคาตัวนี้ตอนที่พี่กวงเริ่มซื้อตอนซื้ออ่ะซื้อ200,000 200,000พี่กวงแต่ว่ามันเป็นแบบกล่องไม้เลยนะใหญ่ๆเลยเป็นมาออกมาเป็นกล่องไม้เป็นแบบหนักมากมันแบบอันนี้มันคืองานอะไรพี่กวงอ่ะถ้าอย่างเงี้ยมันคือกับการ์ตูนอันนั้นกับกีฬาแล้วอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนโรงงานไม้ที่เขาดังอ่ะทำเกี่ยวกับพวกเฟอร์นิเจอร์ชื่อคาริโมคุผู้ใหญ่อาจจะมองว่าแบบมันไร้สาระอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆคุณผู้ใหญ่คุณพ่อแม่มันเพิ่มมูลค่านะครับอย่างตอนนี้ตอนพี่กวงซื้อมาเท่าไหร่ก็จะ4,000นิดๆมา4,000กี่ปีที่แล้วตัวนี้ปีที่แล้วตอนนี้10,000 กว่าเห็นไหมแต่มันมีช่วงหนึ่งขึ้นไปเกือบ20,000เลยเนาะเกือบไป20,000ใช่ยิ่งถ้าตัวใหญ่กว่านี้มันก็จะอัพราคาไปเรื่อยมาแล้วลงทุนเยอะหน่อยตอนเริ่มแต่มันก็เพิ่มใช่ไปดูกันต่ออุ้ยเทปนี้ขอประมาณ3 ชั่วโมงได้ป่ะเรื่องคุยเยอะมากเลยอันนี้ก็เป็นสายหนังอันนี้คือ back to the future back to the future คู่นี้ก็น่าจะหายากนะเจ๊ไม่เคยเห็นคนขายเลยอ่ะส่วนมากก็จะคนเก็บเพราะเป็นหนังแบบตั้งแต่วัยเด็กแล้วแล้วไม่หนังแบบนี้ลังกาเนาะใช่อันนี้จะเป็นพวกอันนี้เป็นหมีพวกไซส์400แล้วอ๋ออันนี้ไซส์400โอ้โหแล้วแต่ละตัวผมบอกเลยว่าเจ็บๆทั้งนั้นถ้าคุยทุกตัวไม่ไหวหรอก
ถามง่ายๆเลยในตู้เนี่ยแค่ไซส์400นะตัวเล็กๆนะตัวไหนแพงสุดกูถ้าแพงสุดในตอนนี้นะน่าจะเป็นจาเวียตัวนี้คือราคาแบบทะลุโลกไปแล้วอ่ะใช่ทะลุไอ้อย่าง2ตัวเนี้ยตอนซื้อมาได้มันเท่าไหร่แพงมันตัวละ 5,000 แพงอ่ะนะ 5,000 สําหรับคนปกติแพงอ่ะนะแล้วตอนเนี้ย 8,000 แหละ 80,000 อาจจะเกินแล้วด้วยประมาณเนี้ยคือในอีเวย์นี่คือตั้งราคากันเวอร์แบบ 90,000 แสนแล้วอ่ะคือตอนแรกอ่ะมือเค้าอ่ะเค้าจะไม่ได้เซ็นมาใช่แล้วคือวันนั้นที่ไปเซ็นน่ะเขาเซ็นตรงมือให้ก็เลยเป็นต้นแบบที่เขาไปทำตัว 100% อ๋อนี่คือมือก่อนพี่กวางใช่นี่เขาเซ็นให้โอเคเข้าใจแล้วคือมันจะมีแบบิดตัวนี้ออกมาใช่ไหมตอนแรกอ่ะมันไม่มีพูดหยาบๆคือนิ้วกลางแล้วศิลปินคนเนี้ยเขาไปเซ็นแล้วกลายเป็นว่ามันเป็นภาพจำปะใช่พอไปเซ็นปุ๊บแล้วก็เขาก็เลยเอ๊ะเป็นไอเดียที่แบบเอาไปทำตัว 100% อ๋อตัว 100% มีนิ้วกลางเป็นแบบเป็นมือนี่แหละเซ็นโอ้ยฟีลมากเขาจำหน่อยได้ไหมพี่80,000 ทุกคนพลาสติกผมไม่กล้าดัดเลย 80,000 เนี่ยอ่ะตัวเนี้ยเขาเซ็นได้2ข้างเลยอ๋อเป็นขอการ2ข้างขอเขาเซ็นแบบ2ข้างเลยอย่างงี้ซึ่งเนื่องจากวันนี้เป็นรายการอู้งานพี่กวงก็เลยจะให้เราตัวนึงเดี๋ยวลาเล่นลาเล่นในตู้นี้พี่กวงเบ็ดเสร็จเราคิดว่าเท่าไหร่สมมุติว่ามีคนมาบอกว่าคุณกวงครับผมขอเหมาตู้นี้หน่อยครับโอ้ไม่กล้าคิดเหมือนกันไม่กล้าคิดเหมือนกันแค่นี้2ตัวก็160,000-170,000แล้วอ่ะไม่แน่นะถ้าร้อนเงินก็ขายไปนะติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาได้นะครับพี่กวงเขาก็ขายนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เขาขายไปพรุ่งนี้อีก10ตัวก็มาใหม่โอ้พี่กวงหมอนก็ยังเก็บนี่คือชอบงานอาจารย์อยู่แล้วด้วยอ๋อมูลคามิชอบเหมือนเจเลยเจก็สักจะบอกให้ทุกคนเคยเห็นปะใบแบบเนี้ยแต่สีเยอะกว่านี้วางอยู่ในพารากอนอ่ะ200,000 บางกวงเจเคยเห็นราคาไม่อาจจะไซส์ใหญ่กว่านี้มั้งใช่มันจะมีไซส์2เมตรใช่อันนี้ก็อาจสักประมาณ100,000อ่ะ my god จะเล่าให้ฟังว่าบ้านพี่กวงอ่ะค่าจะเป็นห้องอัดใช่ไหมพี่กวงห้องอัดเสียงเพราะฉะนั้นศิลปินเยอะมากแล้วจะมีจุดถ่ายรูปมุมถ่ายรูปเยอะมากอย่างเช่นนี่มุมกล่องนี่คุณครับเป็นกล่องลังกระดาษอย่างนี้นะถ้าคุณถ่ายรูปกล่องลังกระดาษนี้นะคุณกลายเป็นแบบไฮโซในโซเชียลเลยอ่ะเพราะคุณเท่ากับว่าอันนี้คือกล่องแบบิกแล้วมันเป็นแบบกล่องแบบิกตัวใหญ่ใช่ไหมพี่กูใช่นี่คือใช้ 100% แบบิกตัวนึงก็หมื่นกว่าบาทอ่ะแล้วนี่เขาไม่กี่กล่องอ่ะได้ข่าวเจก็ซื้อไปเยอะแล้วใช่เหรอไปเยอะอีกคนเยอะแล้วไม่เหรอแกบ้าเออพี่กวงคุยถึงคู่นี้หน่อยอะคู่เนี่ยแทบเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ได้เลยวะของบ้านนี้ก็ไฮไลท์ของอาจารย์โซลยาม่าเป็นตัวเซ็กซี่โรบอทเซ็กซี่โรบอทก็คือชื่องานศิลปะของเขาว่าเซ็กซี่โรบอทใช่คู่นี้พี่กวงเริ่มซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมา 50,000 52,000 53,000 อันเนี้ยของเรา 26,000 คู่นี้ 52,000 เหรอตอนเริ่มซื้ออ่ะใช่ก็ซื้อประมาณ 26,000 อ่ะปัจจุบันเฮ้ยไม่อยากฟังเลยอ่ะประมาณ5กว่าราคาตกเหรอลงมา50,000เหรอ500,000 กว่า500,000 กว่าไอ้กวงเพราะมันเป็นตัวแรกที่อ๋อมันเป็นอาจารย์เขาทำเพราะมันไม่ผลิตแล้วใช่ไหมใช่ขายยังขายไปแล้วด้วยขายให้กับรุ่นน้องที่เขาชอบจริงอะไรเงี้ยแต่เขาอยู่ญี่ปุ่นยังไม่ได้กลับมาเอาอ๋อไปกันต่อเลยอันนี้ก็จะเป็นรังที่เพิ่งส่งเมื่อวันก่อนคนละรังกันนะคุณผู้ดูอันนี้ของน้องทอมฝากไว้เหมือนกันฝากไว้เพราะว่ายังหาทางเอาเข้าบ้านไม่ได้นะครับพี่ชมนี่เรากระจายความเสี่ยงไปเลยเพราะบ้านใจกล้าหลายๆคนวันนี้จะได้โดนไปเลยในเทปเดียวอันนี้ของพี่ทอมคุณจิรุทก็ฝากไว้หนึ่งตัวใช่หรอพี่แนตตี้หรอใช่เอาของพี่ทอมกับพี่ทอมสั่งอะไรไปสั่งคอมเมนต์เจอรี่คอมเมนต์เจอรี่นะน่ารักมากเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูมีรูปให้ดูคอมเมนต์เจอรี่ปูเดินพี่แนตตี้สั่งอะไรไปแน่นอนคาร์เมลไรเดอร์ V3โอ้โปรดเขาเลยบอกเลยว่าเดี๋ยวพี่แนทอ่ะบานปลายหลายตัวแน่ไม่แน่นะเพราะมันจะมีแบบของที่คำที่มาคู่กันอ่ะคือมันจะเรียกเพื่อนเลยตั้งตัวเดียวมันไม่น่ารักอ่ะแผ่นไปแป๊บนึงนี่มันต้องวางอย่างนี้มันถึงน่ารักไปกันต่อพี่กวงไล่ไปทีละตัวพี่กวงอ่ะแฟร์คิงอันนี้เป็นศิลปินญี่ปุ่นก็จะไม่ได้โหดมากเพราะว่าอันนี้เราชอบคนเดียวอันนี้คือวง Yellow Magic Orchestra อ๋อพี่กวงเขาเป็นสายดนตรีอยู่แล้วก็จะมีงานที่เป็นงานแบบศิลปินนักร้องนักดนตรีเยอะหน่อยใช่อย่างชุดผ้ามาเป็นพันอย่างเงี้ยเท่าไหร่พี่กวงคือเดี๋ยวนี้พวกนี้มันทะลุแสนหมดแล้วเพราะว่าอาจจะแบบมันออกมาหลายปีแล้ววายทัวร์แต่แบบ
2010เออโหเพิ่งรู้นอกจากเก็บทองต้องเก็บแบบบิดด้วยนะครับเออทะลุแสนหมดแล้วอันนี้เจมไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่เล่นมาอันนี้เป็นอุ๊ยสีมันดูแปลกๆมันเป็นคัสตอมก็คือหลังๆมีศิลปินไทยที่แบบเค้ารับทํางานคัสตอมอะไรอย่างเงี้ยด้วยรับวาดอ๋อพี่กวงก็คือเอาตัวอะไรก็ได้ไปให้เค้าแล้วเค้าก็วาดใช่อันนี้คือ XJ8 XJ8 ใช่วงที่พี่กวงชอบใช่นี่อันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์คอสน่าจะเป็นตัวแรกๆที่กวงเก็บเค้าคอลแลบกับแบบิแล้วพี่กวงซื้ออันนี้ตั้งแต่ตอนแรกที่ออกเลยป่ะไอ้นี่ก็ซื้อแรกๆตอนนั้นมันยังไม่ได้แพงมากไม่แพงคำว่าไม่แพงมากของพี่เท่าไหร่ตอนนั้นซื้อประมาณ40,000-50,000 40,000-50,000ไม่แพงเหรอแพงนะก็แพงแล้วแต่ว่าแบบเป็นเหมือนตัวที่นิยมสุดนิยมสุดในตอนนั้นแรกๆอุ๊ยแต่สวยนะเหมือนแบบมันคือแบบลงตัวทำมาลงตัวมากเลยก็คือคอสอันนี้คืองานศิลป์งานของเขาอันนี้คืองานของเขาที่ไม่ได้เป็นแบบบิกในรูปแบบอื่นอันนี้คือจริงๆตัวมันหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมที่กวนพอมาทำแบบบิกก็เป็นหน้าตาอย่างนี้ตอนนั้น40,000-50,000ตอนนี้ล่ะครับตอนนี้200,000กว่าแล้วกำไรเกิน 100% อีกอ่ะแค่คุณซื้อแบบอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาทิ้งไว้ที่บ้านนะครับอีก 4-5 ปีคุณค่อยมาเช็คราคานะครับคุณก็เป็นเศรษฐีได้ครับไม่แน่นะเดี๋ยวเขาไปซื้อกันเยอะนะแล้วแต่ตัวด้วยแล้วแต่ความนิยมด้วยอย่างเงี้ยเออซึ่งคอตัวนี้น่าจะแพงสุดแล้วป่ะในบ้านพี่กวงคิดว่าถ้าเป็นสายแบบนี้นะอยากให้พี่กวงแนะนำน้องๆหน่อยเผื่อน้องๆเขาดูแล้วเขาสนใจเริ่มแรกก็ต้องไปหาร้านที่จะพรีออเดอร์เวลาเราจะซื้อเราก็ต้องแบบพรีออเดอร์กันมกราครับของจะออกเนี่ยจะเดือน8เดือน9 7 8เดือนน่ะใช่ไม่ใช่ซื้อมาแล้วได้เลยนะเผื่อคนอยากไปเล่นแล้วไปจ่ายเงินกับร้านเขาไม่ได้ได้เลยนะต้องรอ 7-8 เดือนถึงจะได้ของราคาถูกกว่าด้วยแต่ต้องรอราคาป้ายแต่แค่ต้องรอหน่อยต้องรอหน่อยก็อย่ารีบร้อนแล้วก็ระวังหาร้านพรีที่น่าเชื่อถือได้ด้วยพยายามเลือกตัวที่ชอบจริงๆอนาคตถ้าเกิดแบบมันมีช่วงราคาขึ้นลงของตลาดอยู่แล้วมันขายหุ้นขายอะไรขายหุ้นถ้าคิดจะลงทุนนะแต่ถ้าชอบตัวไหนแล้วแบบคิดว่าแบบเก็บไว้นาน 2-3 ปีอะไรเงี้ยโอเคเลยซื้อเอาที่ตัวเราชอบถ้าเราตั้งอ่ะเราก็ยังชอบเก็บฟิลว่าไม่ใช่ว่าตัวที่เราไม่ชอบเพราะเราอยากเก็งกำไรพอมาตั้งมันไม่ขึ้น 2-3 ปีอ่ะเราก็จะเบื่อพี่กวงรู้จักนี่ป่ะแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่งเนี่ยเขาจะให้หวยแบบเก่งเล่ห์ให้โอ้โหให้พี่เก่งให้อันนี้เป็นไฮโซกวงเก่งแบบิดชิบหายเลยเนี่ยชิบหายเลยเนี่ยวันนี้มันเพิ่งเปิดพีไอ้นี้ออกไปแต่ไม่รู้ว่าเปิดพีพี่ชอบไอ้ตัวชื่อตัวฟอร่าจะเป็นตัวสีแดงมีดอกไม้อยู่ข้างในมีดอกไม้อยู่ในท้องเหรออ่ะก่อนหน้านี้มันเคยมีเบบี้เบบี้จะมีลูกกลมๆใช่ไหมอันนี้เป็นดอกไม้อยู่ข้างในคิดว่าน่าจะดีเพราะมันเป็นตัวแรกโอเคได้เท่ากับว่างวดนี้แบบิกที่ออกคือฟอร่าตัวนี้ไฮโซกวงได้เก่งไว้แล้วครับทุกคนซึ่งอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่กวงนะต้องใช้วิจารณญาณนี่ขึ้นไปนี้เหมือนเดิมเลยซึ่งนอกจากเซตแบบิกแก๊งแบบิกเนี่ยได้ข่าวว่าพี่โค้ดไลฟ์ฟังว่าพี่กวงมีอาร์เคดเกมเซ็นเตอร์ส่วนตัวอยู่ข้างบนหรอทุกเกมวัยเด็กเราอะไรเงี้ยอ๋อเอออยากเห็นขอขึ้นจะไปดูได้เล่นได้ไหมเราเล่นได้ป่ะไม่แน่ใจว่ายังเล่นได้อยู่ไม่แน่ใจเล่นได้อยู่เออขอขึ้นไปดูหน่อยไม่เคยเลยบ้านใครจะมีไปกลัวพาผมไปหน่อยกวงคนอะไรมีอาเคดเกมอยู่ในบ้านยังไงพี่กวงอันนี้ต้องยังไงเล่นยังไงอันนี้คือเกมชื่อว่า Outrunner ไว้เด็กเลยอ่ะสมัยพี่แบบ Outrunner 10กว่าป่ะแล้วอันนี้ไปได้มายังไงอันนี้คือจริงๆน้องชายซื้อมาก็คือเขาไปซื้อต่อมาจากที่แบบสมัยก่อนเป็นร้านเกมอ่ะเขาก็แบบเป็นโกดังเอามาขายอ๋อเหมือนแบบร้านเกมที่ปิดกิจการหรือว่าขายเครื่องเกมเปลี่ยนใหม่แล้วใช่เจเกิดทันไหมไม่ทันแต่ว่าคือเจทันตู้เกมอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมจะเป็นแบบ Need for Speed Burn Out แล้วโอ้ยมันคลาสสิกมากเลยอ่ะอ๋อนี่จริงมันปรับเกียร์เอาไอเกียร์แมนนวลได้นะเออเอามันให้เลือกเป็นเกียร์ได้ได้เกียร์แมนนวลได้พอนี้ก็คือเหยียบคันเร่งกับเหยียบเบรกอยู่นะเนี่ยใช่ก็คือพี่กวงเวลาตอนเด็กๆก็คือจนถึงตอนนี้คือไม่ต้องไปอาร์เคดเกมอะไรแล้วเล่นอยู่ขึ้นมาใช้คนเล่นสมัยก่อนเรียนเสร็จปุ๊บก็รีบไปห้างเลยโรบินสันเพื่อจองคิววะเราต้องแลกเหรียญตั้งไว้ก่อนเผื่อมาบ่นแล้วก็เล่นต่อเลยอะไรอย่างนี้ไอพี่กวงอย่างว่าเวลาพี่เสือลองไหมเพราะที่นี่เป็นที่รวมตัวของแก๊งเสือเหมือนกันไหมเขากินอะไรกันเขาก็จะกินแบบกินปิ้งย่างบ้างกินโอเด้งบ้างสุกี้อาออกอ๋อทุกคนหิวอ่ะได้หิวแล้วเหรอจะหิวแล้วเริ่มหิวแล้ว
พี่กวงมีร้านประจำไหมฝากพี่กวงสั่งให้หน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวสั่งให้ได้แล้วเดี๋ยวผมเล่นเกมรอโอเคพี่ไปหาร้านสั่งก่อนได้ขอบคุณครับพี่กวงเดี๋ยวพี่กวงเรียกผมนะได้พี่กวงเปิดตามสบายเจเล่นเกมตามสบายเลยนะครับได้ครับได้อยากเล่นเลยเปิดได้ตามสบายเลยได้ครับเดี๋ยวก่อนลงพี่กวงฝากเปิดเกมบาร์ให้ผมได้ครับเจครับนะครับไปแล้วไปต่อเจครับข้าวนะครับคุณเจครับสวัสดีนะครับดูแลดีมากพี่กวงครับพี่กวงรับพนักงานอะไรไม่รับครับกินเร็วกินเร็วกินเร็วจะได้กลับเร็วๆดูแลดีกว่าพี่โค้ดอีกเหรอเฮ้ยผมจะมาออกเผื่อผมจะมาโค้ดไม่ได้นะพี่โค้ดนี่ผู้จัดการผมนะครับไม่น่าล่ะพี่โค้ดตอนแรกพี่โค้ดก็ไล่ผมมาที่นี่นะไล่ให้มาอยู่พี่กวงเนี่ยไม่ใช่มั้งขอลองกินซิว่าร้านประจำของแก๊งเสือเนี่ยเขาเป็นไงบ้างดีไหมดีเนาะดีเทปเนี้ยต้องขอบคุณพี่กวงมากครับได้สิครับที่ให้ผมมาปวดมากสบายมากแล้วพี่กวงก็ติดใจทางหน้าเรียกผมอีกได้แล้วได้แล้วก็ได้แปลกโอเคครับเทปนี้ก็ประมาณนี้แหละถ้าเกิดใครชอบหรือว่ามีคำถามอะไรพิมพ์มาใต้คอมเมนต์เดี๋ยวเจกับพี่กวงก็ไปช่วยกันต่อเดี๋ยวเข้ามาช่วยกันต่อพี่กวงบอกว่ากูแล้วเหรอฝากช่องพี่กวงหน่อยถ้าเกิดเขาติดใจอยากดูพี่กวงติดตามพี่กวงได้จากที่ไหนบ้างก็มีเพจอยู่ชื่อกวงแกะกองแกะพวกของเล่นสมมติเป็นของเล่นแล้วก็ของนู่นนี่ที่แบบชอบก็มีอีกอันนึงเป็นกวงแกะการ์ดกวงแกะการ์ดอันนี้เป็นเกี่ยวกับพวกการ์ดล้วนๆเลยการ์ดบาสการ์ดฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนอกจากจะติดตามได้ในช่องพี่กวงแล้วพี่เสือเขาก็ชอบมาถ่ายกับพี่กวงพี่นายตีไงหาอะไรกินกันเรื่องอะไรเงี้ยใช่เปิดการ์ดอะไรเงี้ยรอดูได้สนุกมากได้เลยครับโอเคได้เทปนี้ประมาณนี้ครับเจอพี่กวงไปเดี๋ยวขอกินต่อได้เลยได้ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย